เราพาไปพักที่โซนอันตรายหนีโควิดจากกรุงเทพเพื่อไปโดนโควิดแล้วพาไปดูหมอกไอเยเวงสวยมากกับภารกิจพิชิต76จังหวัดใน1ปีและอยากแกถามทุกคนว่าไปครบยังสวัสดีครับยะลานะฮะตอนนี้เราอยู่กับอิลยานะนี่คืออิลยานะครับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยทำกิจกรรม TEDx ด้วยกันนะครับชอบชวนมาเที่ยวยะลาเดี๋ยวรอดูกันว่าอิลยาจะพาผมไปไหนนะครับไปหาระเบิดครับเฮ้ยผมรีเควสไปว่าต้องเป็นร้านที่แบบในกรุงเทพไม่มีนะครับและอิลยาก็พาเราไปเมื่อกี้เซเว่นเซนถึงยะลาโอ้ my god เซเว่นเซนแล้วทำไมถึงพาผมมากินเซเว่นเซนครับในกรุงเทพก็มีนะฮะคือจะบอกว่าเซเว่นเซนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นจริงเหรอครับมันคือเซเว่นเซนนะครับมันคือเซเว่นเซนนะครับว่าเซเว่นเซนที่นี่เนี่ยมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของอาหรับกับเมืองยะลาเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็แสดงออกมาเป็นสถาปัตยกรรมอันสมบูรณ์แบบผสมผสานอาหรับเหรอครับผสมผสานอาหรับเหรอครับนี่คือผสมผสานอาหรับเหรอครับยูยาเลือกที่นั่งได้ดีมากเลยครับบอกว่าจะได้ดูวิวนะฮะไหนดูวิวหน่อยฮะว้าวยูยาดมึงจากเมนูแล้วนะครับก็คิดเลยว่านะฮะสิ่งที่ยูยาดพูดนะฮะมันก็มีเหตุผลนะครับแต่เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าจะเอาเมนูเล่นเดียวกับที่กรุงเทพมาเลยนะฮะสุดยอดเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะอิวยาร์ดบอกว่ามันไม่เหมือนก็ไม่เหมือนสถาปัตยกรรมอาหรับอาหรับเขาดิฟเฟอร์เซนต์อาหรับช็อกโกแลตช็อกโกแลตอาหรับไหนครับมันเหมือนกับกรุงเทพไหมฮะรู้แล้วนะครับว่าอะไรที่ไม่เหมือนคือคนตักอะครับไม่เหมือนคนตักที่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนะคนตักที่ยะลาเป็นคนยะลานั่นเองนะฮะว่าคนที่นี่เขาหน้าโอ้ปวดหัวบ้านนิวยาที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงคือพื้นที่อันตรายยะลานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเมืองน่ารักมากเป็นเมืองที่พยายามจะมาชวนมาเที่ยวนะครับมาได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปพักผ่อนน้ำน้ำนอนกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันแต่เช้าตรู่เลยเดี๋ยวพาไปดูอาทิตย์ขึ้นด้วยบ๊ายบายนี่นะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราไปดูทะเลหมอกไอเวงกันนะครับส่วนคนขับนั้นก็คือผมเองฮะผมจะเป็นคนขับรถเครื่องทางระหว่างไปไอยาเวงนะครับก็บรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติตลอดทั้งทางและสวยมากๆเลยนะครับและตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเราใช้เวลาเดินทางจากบ้านอิยาที่อยู่บันดังสตาเนี่ยมาถึงไอยาเวงเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆได้ตั้งแต่ตีสี่ถึง6โมงนะครับมอเตอร์ไซค์ตลอดทางเพราะว่ามันมีให้เลือกระหว่างเดินกับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าผมจะทำการวิ่งขึ้นไปนะครับนี่ครับมันค่อนข้างชันนะครับโคตรชันวิ่งแทบตายกระเตื้องไม่ถึง200เมตรนะฮะพอไปถึงสิ่งที่คิดในใจก็คือคนเยอะมากสวยไหมสวยมากนะครับตรงนี้แค่นี้ยังไม่ได้ขึ้นบนสกายวอล์กนะครับเป็นไงครับสวยมากเลยนะครับเราได้5นาทีบนสกายวอล์กนะครับเพิ่งค่อนข้างน้อยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้ให้คุ้มเอาจริงๆนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่แบบสวยมากๆสวยจนไม่รู้จะแบบอธิบายยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเห็นด้วยตาของตัวเองตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหมอกธรรมดาชิลๆนะครับแต่อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนความทรงจำผมไปตลอดกาลเลยละครับตอนนี้เราเสร็จภารกิจที่ทะเลหมอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไปตรงกันต่อนะครับมาที่3จังหวัดทั้งที่แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าทะเลหมอกมันสวยขนาดนี้หลังจากที่ทะเลหมอกเนี่ยคือประทับใจมากๆเพราะว่ามันสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ทางระหว่างเราไปเบตงเนี่ยเราก็สัมผัสธรรมชาติตลอดทั้งทางเหมือนที่ทางขามาเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นแล้วทำให้เห็นวิวบรรยากาศและเห็นหมอกเนี่ยชัดมากๆจนกระทั่งเราไปเจอพี่เชียร์อยู่ทำไมอ่ะพี่ไปไหนครับว้าโอ้มันครูมันจะวิ่งมา
นนี้เราถึงเบตงกันแล้วนะฮะคือแบบอร่อยมากอร่อยมากเราไปตะเวนกินของที่เบตงและยะลากันหลายอย่างเลยนะครับแต่เนื่องจากกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปเนี่ยเราจะแบ่งไปอีก EP นึงนะครับดังนั้นกด Subscribe ไว้เพื่อไปกินกับพวกเราพร้อมๆกันนะครับที่ยะลาและเบตงนะครับผมสุดท้ายเรามาจบภารกิจลุยยะลากันที่ถ้ำกระแสงนะครับเพื่อมาศึกษาวิถีชีวิตของคนที่นั่นได้เห็นเด็กๆงมกุ้งนะครับแล้วเราก็ได้เห็นเด็กๆเล่นกันน่ารักมากโอ้โหโอ้โหอย่างเทพเดี๋ยวเราจะจบภารกิจของยะลากันที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโผล่กันอีกทีที่นราธิวาสนะฮะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วไม่เอาได้ไหมอ่ะไม่ได้โอ้มันใจดีมากคือเยอะมากจริงนะครับ